นับสนุนข่าวโดย RMT พริมพูมวยไทย Academy Day Spa กลับเข้าสู่รายการ Review Round Up นะคะแล้วก็มารับชมข่าวต่อเนื่องในข่าวอันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้ค่ะอันนี้เป็นกรณีนะคะที่คุณหญิงเกิดสิริส่งจดหมายแจ้งสื่อมวลชนนะคะท่ามกลางกระแสข่าวหย่าร้างกับสามีนะคะคุณหญิงเกิดสิริแจ้งไม่ได้หย่าพลตำรวจเอกสรรเป็นยังไงบ้างข่าวนี้ข่าวนี้นะจริงๆก็เป็นข่าว เรื่องส่วนตัวอีกข่าวนึงนะแต่ว่าก็มันดังมากเลยเกินก็มาพูดสักนิดนึงค่ะคือท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสันพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์เนี่ยท่านไม่มีลูกกับคุณหญิงซึ่งเป็นภรรยาที่จดทะเบียนกันตามกฎหมายนะแต่วันนี้เนี่ยในทางนิตินัยเนี่ยท่านก็ยังเป็นสามีอยู่นะฮะแต่ในทางพฤตินัยผมก็ไม่รู้อาจจะต่างคนต่างอยู่ก็ได้แม้จะในชายคาเดียวกันแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณหญิงเกิดสิริเนี่ยรับรู้เรื่องราวของสามีตัวเองอยู่แล้วล่ะนะฮะของพลตำรวจเอกสรรเนี่ยนะว่าแกมีแฟนใหม่นะฮะซึ่งเป็นเด็กสาวๆเนี่ยนะ มันก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่ผมว่าที่มันเป็นเรื่องขึ้นมานี่ก็เพราะว่าข่าวทางสังคมของนายตำรวจท่านนี้เนี่ยนะกับแฟนใหม่ที่ชื่อคุณยุวเรศเนี่ยมันดังกระฉ่อนสังคมก็มีภาพข่าวมีอะไรเกิดขึ้นมันดังมันดังมากนะผมก็เห็นใจคุณหญิงเกิดสิรินะเพราะถ้าผมเป็นคุณหญิงเกิดสิริผมไปไหนมาไหนแค่คนมองเนี่ยมองได้คำถามอ่ะผมก็คงอึดอัดนะฮะถ้ามันเรื่องนี้มันไม่ประเจิดประเจิดต่อสังคมนะผมว่ามันก็ carry on ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปนะแกก็ไม่ดีคงไม่ได้ไปจะไปยื้อแย่งเอาสามีกลับมาค่ะเพราะในทางพฤตินัยเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่กันฉันสามีภรรยาแล้วก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องคุณยุวเรศเนี่ยนะเขาใช้นามสกุลสรุตานนท์นะแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนเขาบอกว่าได้รับการอนุญาตจากฝ่ายชายใช่ใช่นะคะเพราะการใช้นามสกุลเนี่ยผมให้ใครก็ได้เอาหนูใช้นามสกุลนี้ก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสามีภรรยากันนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยพอมันดังมาถึงขั้นนี้เนี่ยความสังคมรับรู้แล้วเนี่ยมันก็เกิดข้อคำถามมากมายนะฮะซึ่งคุณเป็นตัวใหญ่ในสังคมอ่ะเวทีไฟสองหน้าขึ้นมาเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะปฏิเสธการรับรู้ของสังคมแต่ทางด้านคุณหญิงเกิดสิริก็ได้ชี้แจงมาในเบื้องต้นแล้วนะคะไปดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เป็นการขึ้นบัญชีดำนักธุรกิจนะคะที่มีพฤติกรรมการทุจริตเพื่อไม่ให้เข้ามาประมูลงานของทางรัฐได้ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านคิดยังไงลองไปฟังกันก่อนนะคะนายกสั่งขึ้นบัญชีดำนักธุรกิจโกงก็ดีนะคะเอาบริษัทพวกนี้ออกไปจะได้มีเงินเข้ามาพัฒนาประเทศแล้วก็จะได้แบบว่าไม่มีการทุจริตกันเกิดขึ้นอีกอะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะฮะในการป้องกันการเสียผลประโยชน์ของประเทศชาติดีไปค่ะด้วยนะค่ะแต่ว่าท่านต้องตามให้ทันนะเพราะว่าสมมติว่าผมเคยโดนคดีเนี่ยนะคดีไปหัวไปโกงหลวงโกงอะไรเนี่ยนะไปประมูลแล้วก็โกงรัฐเนี่ยนะวันหนึ่งผมโดนบัญชีดำนะผมอาจจะทำธุรกิจที่อยู่ได้แต่ไม่มีชื่อผมอ่ะคุณจะป้องกันไงผมใช้โดมินีผมใช้คนอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะถ้าทำแค่รายชื่อเขาเฉยๆเนี่ยนะผมว่ากันเขาไม่อยู่หรอกค่ะนะจะต้องเอาหน่วยงานอื่นมาร่วมมือด้วยโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารองค์กรที่ปราบคอร์รัปชันทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่ในมือองค์การสื่อสารมวลชนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้เขาจะมีว่านายคนนี้เนี่ยไม่นานไอ้ตัวคนเนี่ยเป็นลูกคนนี้เป็นเมียคนนี้เป็นญาติเป็นอะไรมันโนมินีทางบัญชีหรือเปล่าแล้วคนโกงเนี่ยนะที่โกงงบประมาณเนี่ยนะมันไม่ได้โกงด้วยตัวมันเองนะมันโกงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นคนชี้ช่องถ้าอย่างนี้ก็ผมก็เห็นชื่อไปก็เอาก็จะเป็นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเอาเนี่ยต้องทำเรื่องนี้นะต้องทำให้ทะลุเลยนะค่ะอย่าให้เข้ามาอีกเลยต้องเจาะให้ถึงรากถึงโคลนเลยแล้วมันมีหน่วยงานอื่นทั้งรัฐอย่างเดียวบางทีก็หลับตาข้างหนึ่งคลำไม่เจอนะต้องเอาองค์กรที่เขา
ต่อสู้เรื่องคอร์รัปชันเข้ามาร่วมมือด้วยและผมคิดว่ามันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ดีสนับสนุนให้รีบเกิดขึ้นไวๆเลยนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะมีประเด็นใหญ่ค่ะเป็นเรื่องของการกวาดล้างธุรกิจการปล่อยเงินกู้ซึ่งเป็นรายใหญ่ของประเทศไทยเลยนะคะเราติดตามชมในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ